สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ครับก็อยู่ในเกมโปเกมอนซอร์ชิลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเซต B นะครับสำหรับใครครับที่ยังจำได้ว่าผมจะเล่นซีรีส์ A นะครับถึง Z นะครับก็แน่นอนครับว่าก็จะมาต่อกันครับนี่ก็จะเป็นคลิปที่2ครับซึ่งจะใช้ตัวละครที่มีตัวสอนตัว B เนี่ยอยู่ข้างหน้าทั้งหมด4ตัวครับโอเคแล้ววันนี้จะมีตัวอะไรบ้างและอีก2ตัวที่เป็นตัวอิสระนั้นจะเป็นตัวอะไรงั้นเรามาดูกันเลยครับมาพึ่งได้ทีมมาหยกๆเลยนะครับมาจะมาลองเล่นดูโอ้ทีมนี้แม่งนี่เรียกว่าเป็นเมตาสายดำมืดถึงขั้นแบบดาร์กไซด์เลยนะครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับโอ้18,000เลยเหรออ่ะมาเดี๋ยวมาดูทีมกันนะครับเป็นทีม B นะครับไหนว่าอ่ะทีมนี้จะมีบัตเตอร์ฟรีนะครับเอาอย่างนี้ก่อนผมจะพูดชื่อภาษาอังกฤษก่อนนะครับเป็นบัตเตอร์ฟรีบองซองบาวิลลี่แล้วก็เบลซอมนะครับซึ่ง4ตัวบนนั่นเองครับก็คือบัตเตอร์ฟรีวอลเกิลดูตะคุณอะไรวะชิเลฮานะแล้วก็2ตัวพิเศษครับตรงด้านล่างเป็นตัวอิสระเนี่ยก็จะคือโคตัสเป็นเต่าเล็กแดดแล้วก็โดดไซดอนนั่นเองครับถามว่าทำไมทีมนี้มันดาร์กไซด์อ่ะโอ้โหจะบอกว่าดาร์กไซด์ดีไหมมันก็ดาร์กไซด์จัดๆเลยนะเพราะว่ามันมีบัตเตอร์ฟรีมีดูตะคุณมีโดดไซดอนแล้วก็โคตัสนะครับซึ่งมันเป็นเซตที่แบบเล่นในทิกรูมอยู่แล้วอ่ะเจอแล้วนะครับมาครับเป็นใครเอ่ย11,000โอ้ทีมนี้น่าสนใจมากครับเป็นทีมลูกเข็บหรือหิมะนะครับมีทัมแบร์นะครับมีอิลูฟุนมีไบวานิลานะครับมีโรตอมวอชมีนักเก็ตสึกเกซารุนะครับแล้วก็เชนเดล่าเป็นทีมที่สามารถเล่นในลูกเข็บหรือหิมะนะครับเป็นเร็ว2เท่าสำหรับทัมแบร์มีตัวแรกนะครับแล้วก็มีเปิดเทวินด้วยซึ่งเล่นในสปีดแบบสปีดจัดๆเลยแล้วก็มีตัวแอนตี้ทิกรูมนั่นก็คือเชนเดล่านะครับซึ่งสามารถใช้ท่าอิมพิซันได้นะครับมันจะล็อกท่าทิกรูมไว้ให้นะครับเอาล่ะตอนนี้เราจะทำไงครับเราอาจจะต้องเล่นเร็วกลับนะครับยังไงดีครับ ยังไงดีโอเคงั้นโอเคงั้นผมเลือกบัตเตอร์ฟรีครับบัตเตอร์ฟรีนะครับแล้วก็มาเล่นฟรีที่หลังครับลองนี่ครับมาลองแดดกันดีกว่าครับแดดแดดนะฮะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเขาจะมีบัตเตอร์ฟรีนะครับแล้วก็เอาเป็นวอลเกอร์กับแพนน้ำแข็งอย่างเนี้ยประเด็นอาจจะต้องเล่นเกมวัดใจกันหน่อยแล้วนะครับอ่ะมาครับดูทักคุณครับเอ็นทีที่ไม่ค่อยเจอนะสำหรับทีมที่เล่นลูกเห็บนะครับน้อยมากจริงๆตัวใหญ่จะมาแบบเดียวๆซะมากกว่าก็คือไอ้วานิลาแหละหาเปิดมาเลยครับน่าจะเป็นคู่นั้นนะอะไรชื่ออะไรวะเป็นเชเดล่าครับแล้วก็โรตอมครับเขาคิดว่าเราจะเล่นพิกรูมนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมาใช้นี่คู่ครับโอ้ยสีนี้เหรอเนี่ยทำมาให้อ่ะเรียกแดงครับโอเคจริงๆก็ไม่ดีอย่างนะครับผมจะใช้ท่าอะไรก็ลำบากใจนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ดาเมจนะครับแล้วก็ใช้แบ็คพืชนะครับตีไปที่ตัวของเดี๋ยวนะเขาจะเปลี่ยนตัวล่ะโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนโรตอมไม่ก็โปรเทคมีสูงนะครับถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็ตายครับไม่ตัวไหนก็เจ็บครับตัวไหนก็เจ็บแปลงแม็กเลยแล้วกันครับส่วนตัวของตัวนี้นะครับตอนนี้เรามี ability chlorophyll ครับสามารถที่จะเร็วในแดดได้เป็น2เท่าครับซึ่งแน่นอนตอนนี้เร็วที่สุดนะครับงั้นผมจะเลือกใช้ซีพาวเดอร์แล้วกันจริงๆอยากจะ after you นะครับทำให้ท่าของโคตัสเด็ดตีทันทีแต่ว่าตัวของคิริฮานะเนี่ยมันติดโคบาเบอรี่มามันเป็นการโจมตีธาตุบินนะครับแต่ฝั่งลูกบินไฟนะครับผมเพราะว่าไฟมันจะตีเราก่อนก็เลยหลับไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าโรตอมครับจะวูสวิปเปลี่ยนตัวออกก่อนหรือเปล่านะครับเราตีใส่ซิลล่าไม่ได้ครับเนี่ยซิลพอเดอร์ครับได้ครับสวยระบำติดอะไรเอ่ยนะติดโฟกัสแซดนะครับสำหรับซิลล่าไฮโดรปั๊มครับในแดดครับแต่หลบได้ครับสับเต่าครับซิลล่าหลับครับเอ๊โรตอมเร็วจังเลยยิงครับแม็กพืชครับกระจุยเปล่าปั๊ม
ังครับยังไม่ตายครับยังเหลืออยู่หน่อยหนึ่งโอเคครับไม่ติดแซดนะมันเหลือเท่านั้นจริงๆครับโหเสียเลยครับเสียได้แบบไปถึงเธอเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแม็กแฟร์ครับแม็กแฟร์ไปที่ตัวของโรตอมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนะครับตอนนี้เราแพ้ไฟโอ้ยด้านหลังไฟแพ้ไฟหมดเลยนี่ว่ะจะฆ่ายังไงล่ะเนี่ยอ่ะส่งตัวทุกคนแล้วนะครับเผื่อไว้ที่กลุ่มนะครับถ้าที่กลุ่มได้เราก็ไม่ต้องพึ่งคิดนะเท่าไหร่มาครับดูตะคุณไอโดปั๊มครับในแดดโอ้โหแรงแรงแรง LO นี่เองครับอ้าวชิปไก่ครับบอกเลยว่าชิปไก่ครับแฟลไฟครับ โคตรแย่ครับอันนี้แฟลไฟนี่แบบทำให้ท่าโจมตีท่าไฟแรงขึ้นนะครับโอ้ยดูตะคุณที่มี ability heat proof นะครับตีที่ proof มาครับเนี่ยแต่ว่าโดนทีนี่น่าจะเจ็บปวดเอื้อร้าวใช่เลยครับส่งอะไรมาส่งทันแบร์ลงมาครับเราจะแม็กแฟร์นะครับใส่ไปที่ทันแบร์แล้วก็ใช้ทิกรูมครับบอกว่าเขาคงยังไม่ตื่นนะฮะถ้าตื่นมาเป็นไปได้สูงที่สุดเขาน่าจะกดฆ่าเลยฮีทเวฟอะไรก็ว่าไปแฟงครับรอบนี้จะรอดหรือไม่มาครับทันแบร์ไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ค่อยได้เห็นนี่เรียกว่าเป็นแมตช์ที่สองที่ผมเคยเจอชื่อนี้มันชาติอะไรวะเนี่ยหลับครับหลับได้สวยมากครับ ใช้แม็กล็อกฟอร์ครับเปลี่ยนเป็นทรายครับทรายวะเนี่ยยังครับยังยืนได้ครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปเกมจะเป็นของเราแม็กแฟร์ครับยิงปั๊มยังครับยังไม่ตายโอเคก็ถือว่าหมดเธอเราแล้วนะครับเนี่ยอะไรเอ่ยโอ้โหวิกเน็ตอันเนี้ยวิกเน็ตโพลิซีครับเพิ่มพลังโจมตีครับทั้งสองด้านครับสองระดับแต่ไม่ทันแล้วครับทิกรูมนะครับไปนะครับโอเคตอนนี้ต้องรักษาโคตัสยิ่งชีพเลยนะครับเนี่ย ฮีทเวฟครับแล้วก็หรือว่าเราตีก่อนเนาะเอาโซล่าบีมแล้วกันนี่ผมว่ารอบนี้มันน่าจะตื่นแล้วนะครับถ้าผมฮีทเวฟครับขอให้โดนแล้วกันนะแล้วก็ใช้เหมือนอารมณ์เหมือนต้องสละเลยอ่ะมันต้องสละจริงๆนะเนี่ยเจโรบอลครับตีไปที่ตัวของเชเดล่าครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอ่ะแม็กกาครับโอ้ชิตเขาจะฮีเบียบเราแน่ๆครับนี้จริงๆก็อยากจะโซล่าบีมอัดนั่นเนี่ยแฟกไฟครับใจโรบอนครับเร็วพอไหมโอ้โหไม่ได้เข้าเลยครับตื่นแล้วครับรอบนี้ใช่เลยครับฮีเบียบอ่ะฮีทเวฟครับโอ้โหโดนคู่หน้าตายคู่นี้โอ้ยยืนได้ครับสำหรับตัวทักคุณครับลำบากเลยนะครับเนี่ยเราไม่มีตัวแก้เชเนล่านะครับเนี่ยโอเคอ่ะมาบัตเตอร์ฟรีครับมาส่งบัตเตอร์ฟรีมาโอเคอันนี้เราจะใช้สลิปพาวเดอร์นะครับหลับ หลับอีกแล้วไซโรบอนวิธีนี้น่าจะได้นะไซโรบอนครับโอ้แต่ว่าเราจะฆ่าเดล่ายากมากๆนะครับไม่รู้จะฆ่ายังไงสติพาวเดอร์ครับอ้าวเราสปีดช้ากว่าครับช้ากว่าเดล่าอีกอ้าวเสร็จเลยครับเสร็จเลยโอเคครับก็ถือว่าพอไปได้อยู่ครับพอไปได้อยู่เหลือแค่ว่าต้องยัดเฮอริเคนอย่างเดียวแล้วครับจังหวะนี้ตัวสุดท้ายตัวอะไรครับ
โอ้โอ้ลูกเห็บมาครับโอ้โหตัดพวกกาแฟเราอีกนะครับเนี่ยผมจะฮูริเคนนะครับไปที่เชนเดล่านะครับแล้วก็ใช้ถ่ายป่าววะปิดพวกกาแฟหรือเปล่าตอนนี้ทิกรูมเหลืออะไรทิกรูมเหลือ2เทิร์นด้วยมันน่าตดวิสาดนะครับวิสาดนี่คือแบบโอกาสตายคู่สูงมากงั้นผมจะหลับครับไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องเล่นหลับนะครับเพื่อจะชนะจริงๆนะโดนครับเอาหลับไปเสียใจด้วยนะเราก็ขอโทษด้วยไม่อยากจะเล่นอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าเป็นวิธีเดียวที่จะชนะฮือริเคนโดนป่ะครับโดนครับโอเคครับเหลืออีกทีนึงครับน่าจะช่วยได้ได้หมื่นด้วยโอ้โหเยี่ยมมากครับบัตเตอร์ฟรียังหลับอยู่ครับโอเคมาเล็งไหมบอกแล้วว่าสายดาร์กโอ้ปุกแซ่เราหายไปแล้วตอนนี้เอาละเหลือแค่ใช้ท่าฮือริเคนอีกรอบหนึ่งให้โดนก็พอนะครับแล้วก็ใจโรบอนครับใส่โรบอนครับติดแซ่หรือเปล่าวะตรงนี้ไม่ติดครับล่วงครับเยี่ยมครับเอาละครับเหลือแค่ฮือริเคนให้โดนฮือริเคนโดนปุ๊บจบเกมเลยโดนครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมจริงๆชนะพลับครับเกมแรกที่ชนะพลับจริงๆและโอกาสติดอ่ะมันติดยากมากนะตอนที่โดนคุณชัยอ่ะโอกาสน้อยแต่ก็แบบ9ใน10อ่ะนะมันไม่ใช่9ใน10นะมันน้อยจริงน้อยจริงมาครับมาดูที่เกมต่อไปครับเอาละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับรอบนี้เมื่อกี้เราแปลงเต่าไปนะครับโดซอนเมื่อกี้ไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงเมื่อกี้ถ้าลงโดซอนอ่ะจะอีซี่กว่านี้อ่ะดูรอบนี้ครับโอ้โหรอบนี้อะไรเนี่ยเหมือนจะได้ที่กลุ่มก็ได้ครับเนี่ยมีลาพาสนะครับวีวินดี้มีโทริคิสมีโทเกเดมารุนะครับซามาโยรุแล้วก็โยวาชิครับเป็นน้ำสองนะครับเป็นน้ำสองแพ้หินทั้งหมด2นะครับวอลเกิลจะได้ลงไหมวะเนี่ยเหมือนไม่มันเป็นทีมที่กลุ่มไปแล้วตอนเนี้ยถ้าเราที่กลุ่มสำเร็จนะได้เปรียบไหมมันก็ได้นะมันก็ได้โอเคงั้นเรามาเล่นบัตเตอร์ฟรีกันรอบนี้ครับอันนี้คือฝืนเล่นเลยนะผมจะเล่นบัตเตอร์ฟรีนะครับสำหรับรอบนี้แล้วก็ตัวข้างๆบัตเตอร์ฟรีเอาอะไรดีนะตัวบัตเตอร์ฟรีเราไม่มีโปรเทคด้วยครับเนี่ยโคตรสวยเช็ดเลยแต่คิดว่าได้เจอกับโทเกเดมารุนะครับโทเกเดมารุน่าจะมีอยู่อ่ะงั้นเก็บบัตเตอร์ฟรีก่อนเดี๋ยวค่อยลงแต่เราจะแปลงบัตเตอร์ฟรีแน่ๆส่งวอล์กเกอร์นะครับแล้วก็หวังว่าจะเวิร์กตั้งใจจะให้บัตเตอร์ฟรีแบกนะครับตั้งใจให้บัตเตอร์ฟรีแบกเอาละรอบนี้เป็นไงอะไรวะเนี่ยชื่อจีมาเลยซามาโยครับแล้วก็โทเกเดมารุครับจะได้ที่รู้มั้ยเอาที่รู้ก็ดีนะผมต้องอยากให้เขาเปิดที่กลุ่มอะตัมเบอร์รี่ครับแล้วก็ชาโคที่เราติดเอาไว้นะครับเด็กๆครับไม่รู้เขาจะเล่นไม้ไหนอ่ะมันต้องโปรเทคมั่นใจว่าเขาต้องเฟกเอาท์มาที่เต่าแน่ๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โทเกเดมรู้ตานะครับแล้วก็โดนอิเล็กชันอีกต่างหากซึ่งตรงนี้ผมก็จะเลือกที่จะใช้เบฟเบอร์นะครับตีไปที่โฟกัสอยู่ที่ใครดูฝั่งนู้นกันโอเคก็ได้เป็นโทเกเดมรู้ครับโทเกเดมรู้น่าจะเป็นไลนิ่งล็อตโอเคงั้นผมจะโคสคอมแบทนะครับตีไปที่นี่แล้วก็โปรเทคน่าจะที่รูมอะโปรเทคก่อนครับนี่คือดาวแบบดาวลุ่งหน้าเลยเนี่ยเฮ้ยตีเลยเหรอเอ้าเนื้อเฟกเอาโคสคอมแบทครับวิววิวเปล่าวิววิวก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่ตั้งใจจะเอาวอลเกอร์มาตีเท่าไหร่ทิกรูมครับอ้าวสวยโอ้โหอะไรจะงานดีขนาดนี้คิดว่าเราจะเทลวินสินะเปล่าเลยเปล่าไม่ใช่เลยโอเคจังหวะนี้นะไม่ต้องลงแล้วมั้งครับเนี่ยถ้าทิกรูมอย่างเงี้ย
งั้นผมเบสเบิร์ดเลยกันแล้วก็ใช้อีรับชันครับอืมมีคนทิกรูมให้ด้วยป่ะอีรับชันครับไปเอ้ยโอ้โหมึงไม่ได้เข้าเลยต้องอีรับชันอีกรอบหนึ่งอ่ะตายไปหนึ่งครับวิววิฟครับก็รู้อยู่ว่าลามเบอร์รี่จะวิวทำไมล่ะเนี่ยเหมือนจะไม่มีท่าตีนะจริงๆเป็นไปได้ก็น่าจะมาลดเลือดให้กับโคตาก็ได้นะเบสเบิร์ดครับมาพังความกล้าหาญโอเคใช้ได้ครับรอบหน้าเราน่าจะคิวสมาโยได้นะเนี่ยส่งอะไรมาเอ่ยโยวาชิให้สปีดตัดเช่ากันวะประปัญหาอยู่นี้ไว้ผมจะเล่นวอเตอร์ฟรีไม่เป็นไรคือรอบนี้เราอาจจะอีรับชันได้ก็จริงแต่ว่าเธอหน้าจะมีฝนแล้วนะครับแล้วก็ตัวโคตัสเองเนี่ยไม่รู้รับได้ขนาดไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้งั้นผมจะเลือกที่จะอะไรดีนะแล้วก็ใช้โซล่าบีมครับใช้ไหนเป็นประโยชน์ก่อนเป็นไปได้สูงครับว่าโยวาชิน่าจะเป็นวินเนตโพลิซีเพิ่งมานึกออกเลยตอนนี้เนี่ยเหมือนไอ้ทันเบอ่ะส่วนใหญ่ตัวใหญ่แบบตัวแปลกส่วนใหญ่ก็น่าจะวินเนตกันถ้ามันยืนได้และยิ่งโยวาชิร่างนี้คือแบบแม่งโคตรเถื่อนอ่ะเถื่อนจริงดูตามด้วยครับไม่ปานีครับเป็นไงโซล่าบีมครับวินเนตเด้งเลยตัวแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเด้งไหมไม่เด้งอ่ะเอ้าถือได้วะเนี่ยตัดเลือดครับโอ้มีคนตัดเลือดเอาชิบหายละน่าจะไม่รอดแล้วขอตัดเอ่ยแม็กเฮลซอนครับอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้ LOLOโอเคอุ้ยเขาเลือกตัดวอลเกิลทำไมเขาเลือกฆ่าที่วอลเกิลก่อนอ่ะมันต้องมีสักอย่างครับที่อยู่ด้านหลังแล้วแบบว่าเหมือนเขาต้องกลัววอลเกิลอ่ะแล้วรอบนี้เอาไงอ่ะจากเลนเบอร์ฟรีไม่โดนนี่ตัดนี่แน่เลยอ่ะส่งตัวตะคุณครับตัวตะคุณผมจะใช้วิธีการสลับล่างนะครับเอาครับมาครับตัวตะคุณครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนทำไมถึงรีบฆ่าวินดี้เหรอน่าจะเป็นวินดี้นะอาจจะเป็นวินดี้เพราะว่าเธอมันลงมาปุ๊บพลังโจมตีของตัวของวอลเกอร์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นไปได้สูงมากครับว่าจะเป็นวินดี้มันก็เลยรีบฆ่าก่อนมันได้ลงได้โอเคตรงนี้นะครับตอนนี้ที่กลุ่มเหลืออะไรเหลือสองเทิร์นนะครับเหลือสองเทิร์นโอเคงั้นผมจะหลับอีกแล้วหรอ อ่ะลองอะไรซื้อไปก่อนให้เขารู้ว่าเรามีอ่ะฮีทเวฟครับมาดูซิจะเดาถูกหรือไม่สุดแม่งเขายิงแม็กน้ำใส่ตัวตะคุณนี่ยุ่งเลยครับนั่นโดนพอดีไม่อยู่ในฮีทเวฟครับโอเคครับเก็บสมาโยได้ครับใช้อะไรครับแม็กน้ำหรือเปล่าแม็กน้ำมาโอ้ไม่ใช่ก็เล็งตรงนี้โอ้โถเอ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเขามีความคิดแบบว่าเต่าค่อยฆ่าที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดเป็นเต่าเจอวินดี้หรือเจอโยบาชิยังไงก็เต่าก็ไม่รอดเต่าก็แพ้นะครับมาครับมาตัวฟรีครับก็ดีครับไม่มีตัวอะไรมาตัดแซดวินดี้หรือเปล่าไม่ใช่เหรออ้าวโอเคงั้นเราจะแปลงแม็กครับแล้วก็ใช้นี่ครับ G Max Buffalo นะครับมันมีแอร์สตรีมด้วยเนี่ยยังไงก็จะถูกกว่าอยู่ดีโอเคงั้นตีไปที่นี่กันโอกาสมีไอชาร์จสูงมากเลยหลับก็นี่กันถ้าหลับได้นะถ้าเขาฉลาดหน่อยนะครับเขาจะยิงแม็กเฮลสตอมใส่มาที่บัตเตอร์ฟรีแต่ว่าจะยิงโดตะคุณหรือว่าจะยิงบัตเตอร์ฟรีนั่นแหละแต่เมื่อกี้เขาเห็นท่าเราแล้วครับว่าเรามีอะไรสวิตโอกาสที่จะสอบที่มีอีกถ้าเกิดยิงถูกตัวเราแพ้
ก็ขอภาวนาให้เขายิงมาที่ตัวคุณแล้วกันแม็กน้ำครับเอาโอเคแล้วรอดครับรอดโอ้ยชิบหาย อย่างงี้เลยเหรอยังมีฝนก็มันแรงว่าอ่ะฟรีดายครับโอ้ยครึ่งไว้เราเร็วสุดในสนามตอนเนี้ยในเทิร์นหน้านะปิดรับขอให้ปิดรับก็พอรับหนึ่ง yes ต่อไปรับป่ะปิดพิษโอเคเอาล่ะที่รูมกลับมาเป็นปกติครับทางด้านนี้ครับกลับล่างครับ นี่ว่าอยู่คุ้มเลยครับเนี่ยเราต้องช่างมันดีไหมเนี่ยผมมันรู้สึกมันตีเบามากนะครับโอเคงั้นเราจะมาสนใจเจ้านี่ก่อนแล้วกันนะฮะเจ้าลาพานะครับโอเคมันติดพิษนะครับเราก็ใช้แอร์สตรีมครับตีนะฮะผมต้องตีแรกกับมันนะครับเนี่ยเอาล่ะบัตเตอร์ฟรีข้อมาสุดท้ายของมนุษยชาติเอาล่ะแอร์สตรีมครับแต่ว่าเขาไม่น่ามีถ้าเทลิตี้โอ้โหอย่างถึกครับน่าจะเอสโอเอสแล้วล่ะโอ้น่าจะแพ้ครับเนี่ยตัวของมิสซาครับในฝนครับหลบได้ครับมอเตอร์ฟรีทางนี้หลับครับโอเคครับเป็นโอกาสนั่นแหละแรงจริงๆเราต้องใช้ท่าแอร์สตรีมเพราะมันแรงสุดนะครับมัน140ส่วนถ้าบัฟเฟอร์ต้นเนี่ยมันเป็น130อีกรอบนึงครับแอร์สตรีมครับเขาไม่มีไอ้ฉายก็ดีแล้วครับผมนี่ลุ้นเลยเพิ่มสปีดมาครับมิสซาที่ผ่านแล้วโอ้ตายครับโธ่โอ้มิสซาจะดิ้นมันแรงมากนะมิสซาคนรับคนเดียวอะแล้วมันต้องฟรีก็แบบแค่โดนฟรีดายอะไรเงี้ยเป็นท่าที่เบากว่ามิสซาแล้วแบบโดนเป้าเดียวโอ้ก็โดนไปครึ่งหลอดนี่มิสซาที่แรงกว่าโดนเป้าเดียวโหโคตรเจ็บอะโอเคครับ GG รอบนี้ครับโอเคนี่ก็จะเป็นทีมนะครับของทีมตัวสอน B นะครับเป็นไงด้วยความที่อยากเล่นอยากเล่นมอเตอร์ฟรีโอเคครับก็จบแล้วสำหรับทีมตัวสอน B นะครับเป็นไงกันบ้างครับถ้าใครอยากเอาไปลองเล่นก็ตามนี้นะครับก็มีภาพมี EV ให้ลอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเฉยๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับก็เราไปปรับเปลี่ยนตามทีมตามสถานการณ์เอาละกันนะครับใครที่ชอบตัวไหนก็ไปลองเล่นดูนะฮะโอเคครับก็สำหรับที่วันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในทีมตัวอักษรหน้าตัวอักษร4ว่าจะเป็นทีมตัวอะไรครับบ๊ายบายสวัสดีครับ